เราจะมาแนะนำเทคนิควิธีการเล่นท่าดีคายเบนดัมเบลเพรสนะคะกล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกแรงท่านี้นะคะจะเป็นในส่วนของกล้ามเนื้อหน้าอกนะคะแพคทอริสนะคะกล้ามเนื้อหน้าอกในท่านี้นะคะจะอยู่ในส่วนช่วงล่างนะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้ก็คือจะเป็นดัมเบล1คู่เบาะที่เราจะปรับนะคะเราจะปรับเบาะราบลงมานะคะโอเคเดี๋ยวเรามาสาธิตวิธีการเล่นนะคะท่านี้ให้สมาชิกจับดัมเบลนะคะแล้วค่อยๆนอนลงนะคะถ้าเริ่มต้นนะคะจะให้สมาชิกดันดัมเบลขึ้นแบบนี้นะคะจังหวะที่งอศอกลงค่อยๆลดศอกลงนะคะหายใจออกแล้วค่อยๆดันศอกขึ้นโอเคเทคนิคของท่านี้นะคะจังหวะที่เรางอศอกลงพยายามบีบสะบักไว้ล็อกสะบักกดไหล่และหลังให้ชิดติดเบาะนะคะจังหวะที่ดันศอกขึ้นให้บีบศอกแล้วเกรงหน้าอกแน่นๆ นะคะหายใจเข้างอศอกลงจังหวะที่ลดศอกลงให้ศอกและข้อมือข้อศอกและข้อมือนะคะตรงกันนะคะแล้วก็บีบศอกเข้าไปนะคะโอเคงอศอกลงดัมเบลจะอยู่แนวเดียวกับหน้าอกของเรานะคะดันโอเคสำหรับเซฟตี้ของท่านี้นะคะถ้าเกิดว่ามุมเราตรงกับหัวไหล่จนเกินไปอาจจะทำให้กล้ามเนื้อหัวไหล่เกิดการบาดเจ็บได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นจังหวะที่เรางอศอกลงนะคะพยายามคอนโทรลให้ข้อศอกและข้อมืออยู่ในแนวเดียวกับหน้าอกนะคะแล้วดันขึ้นโอเคและที่สำคัญของการเล่นท่านี้จังหวะที่งอศอกลงบีบสะบักให้รู้สึกว่าอกยืดออกจังหวะที่ดันให้เกรงหน้าอกแน่นๆค่ะแล้วบีบศอกเข้าหากันไว้หายใจเข้าหายใจออกดันลดศอกลงค่ะหายใจเข้าถ้าเกิดใครที่ยังไม่ฟิลที่หน้าอกนะคะพยายามเล่นช้าๆลงช้าๆสโลว์ดาวน์ค้างไว้สักนิดนึงค่ะแล้วค่อยๆดันขึ้นช้าๆพยายามกดไหล่ไว้นะคะหายใจเข้าลงค้างไว้นิดนึงหายใจออกแล้วดันค่ะ